know กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วง Better to Know กันเราก็จะมีเรื่องราวของดนตรีค่ะกับ Healthy Melody มาฝากคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยนำเสนอกันมานะคะในเรื่องราวของดนตรีบำบัดค่ะที่สามารถรักษาแล้วก็บำบัดอาการต่างๆของผู้ป่วยได้นะคะซึ่งจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการที่จะวางแผนการทำดนตรีบำบัดให้เหมาะกับแต่ละบุคคลค่ะซึ่งการทำดนตรีบำบัดจะมีประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้นก็จะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญนั่นเองซึ่งบำบัดนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราจะนำมาบำบัดรักษาอาการของผู้ป่วยค่ะแล้วก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไม่ได้มีแค่ดนตรีแบบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของดนตรีบำบัดกันต่อเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับในช่วงนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์พัชวันนะครับหรืออาจารย์มดแดงอยู่นะครับเรื่องดนตรีบำบัด อาทิตย์นี้เนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าดนตรีบำบัดต่างกับดนตรีเพื่อสุขภาพยังไงนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงนักดนตรีบำบัดเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของนักผู้ที่ได้รับการบำบัดที่ได้เข้ามาด้วยนะครับเพียงเนี่ย อยากทราบว่าดนตรีที่มันหลากหลายนะครับใช้กับนักดนตรีผู้ที่รับการบำบัดที่หลากหลายมากเนี่ยทำไมเราถึงสามารถใช้ดนตรีบำบัดสำหรับทุกคนที่มันหลากหลายมากได้ขนาดนั้นค่ะค่ะอันนี้ก็คิดลองคิดดูนะคะว่าดนตรีเนี่ยเป็นไม่มีข้อจำกัดเลยในการรับรู้ไม่ว่าเราจะมีสติปัญญาระดับไหนฉลาดมากแค่ไหนเราก็สามารถรับรู้ดนตรีได้ไม่จำกัดทั้งด้านปัญญาแล้วก็ไม่จำกัดทั้งด้านร่างกายเลยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษาด้วยเพราะว่าดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะภาษาไหนเราก็มีดนตรีเหมือนกันสามารถรับซึ้งรู้ซึ้งถึงดนตรีได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นเพราะว่าดนตรีบำบัดเนี่ย เวลาที่ทำดนตรีบำบัดเนี่ยเราคิดวางแผนเฉพาะของบุคคลเลยสมมติว่าถ้าเกิดแม้กระทั่งตอนทำดนตรีบำบัดแบบกลุ่มก็ตามเราก็จะวางแผนของเฉพาะบุคคลนั้นดึงจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนของทุกคนสนับสนุนจุดอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าในกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะมีคนนึงที่ต้องการทักษะการสื่อสารอีกคนนึงต้องการทักษะทางสังคมทีนี้คนนี้ก็อาจจะฝึกทักษะทางสังคมเวลาทำกลุ่มแม้จะทำกลุ่มร่วมกันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่คนนึงฝึกทักษะสังคมอีกคนนึงฝึกทักษะการสื่อสารก็ไปด้วยกันได้อย่างนี้เหมือนกันค่ะอีกอย่างนึงก็คืองานวิจัยค่ะดนตรีบำบัดเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าอย่างวารสารที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีบำบัดโดยเฉพาะเนี่ยที่อเมริกาก็จะมี Journal of Music Therapy ที่ตีพิมพ์ผ่าน Oxford University Press อันนี้ก็จะเป็นอันที่ใหญ่แล้วก็ลงลึกมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็มี Australian Journal of Music Therapy ก็มีผลงานการวิจัยทางด้านดนตรีบำบัดเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบกว้างๆบุคคลทั่วไปอ่านได้ง่ายก็จะมีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Music Therapy Perspectives อันนี้ก็จะเป็นสำหรับบุคคลธรรมดาหน่อยไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่คนบุคลากรทางการแพทย์อยากจะเข้ามารู้จักดนตรีบำบัดก็ลองไปหาบทความจาก Journal อันนี้มาอ่านได้ค่ะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่านักดนตรีบำบัดเนี่ยครับสังเกตดูว่าต้องมีการวางแผนนะสำหรับเฉพาะบุคคลที่ได้รับการบำบัดเป็นรายๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวก็ตามก็ต้องมีการวางแผนเป็นรายๆไปนะครับคราวนี้เนี่ยอยากทราบว่าแล้วเรามีขั้นตอนการเลือกเพลงยังไงครับที่จะใช้กับบุคคลเหล่านั้นครับค่ะการเลือกเพลงเนี่ยนะคะส่วนมากก็ต้องใช้เพลงที่ชอบก่อนค่ะเพลงที่ชอบหรือว่าเป็นเพลงที่ตอบสนองได้ดีเพลงที่ชอบเนี่ยถ้าถามได้ก็จะถามค่ะว่าคนนี้ชอบเพลงอะไรคะถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถตอบได้เช่นอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่บอกว่าโอ้เพลงอะไรก็ได้ลูก อันนี้ก็อาจจะถามจากญาติเอาว่าปกติชอบฟังเพลงแบบไหนหรือว่าถ้าเกิดไม่มีใครให้ถามจริงๆก็อาจจะเดาจากอายุค่ะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยตอน
สักเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเพลงประเภทไหนที่ฮิตกันแล้วเขาจะได้มีความคุ้นเคยแล้วก็เอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการบำบัดได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการบำบัดด้วยค่ะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเช่นมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ฝึกเป็นโรคสโตรกมาก่อนแล้วก็กำลังรีแฮบอยู่กำลังฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่นะคะก็จะต้องฝึกทางด้านการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายทางด้านการฝึกการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าทีนี้พอเอาดนตรีบำบัดมาแล้วก็ให้ร้องให้ใช้เพลงที่คุ้นเคยปรากฏว่าคุ้นเคยมากเลยร้องตามเลยลืมฝึกเคลื่อนไหวใบมัวแต่อยากจะไปร้องเพลงตามก่อนก็ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะต้องเลือกเพลงที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะแนวประมาณนี้แหละประมาณเพลงที่ชอบแต่ว่าไม่ต้องคุ้นเคยมากถึงขนาดร้องตามอยากจะร้องตามตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีโฟกัสกับการฝึกการเคลื่อนไหวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยนะครับช่วยทำให้เราโฟกัสในกิจกรรมที่เราจะทำอยู่นะครับได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาได้นานขึ้นนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องดนตรีอย่างเดียวดนตรีก็คือการได้รับฟังได้ยินนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยที่มีสภาพการฟังไม่ปกติเป็นคนหูหนวกหรือว่ามีความบกพร่องทางด้านการฟังเนี่ยไม่ทราบว่าดนตรีบำบัดเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ไหมครับดนตรีบำบัดเนี่ยมีหมดเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยก็สามารถได้รับประโยชน์จากดนตรีบำบัดได้นะคะหรือแม้ว่าจะเป็นหูหนวกสนิทเลยก็ได้รับผลจากดนตรีบำบัดได้เหมือนกันเพราะว่าดนตรีเนี่ยรับรู้ได้ทุกคนนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินทางหูเนี่ยแต่เวลาที่ตีกลองความสั่นสะเทือนเนี่ยก็รับรู้ได้จากทางร่างกายแล้วมนุษย์ทุกคนก็สามารถซาบซึ้งกับดนตรีได้ค่ะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะให้เขาฝึกเพื่อเพิ่ม awareness ว่าเอ๊ะรอบข้างเขาเนี่ยมันมีเสียงเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถรับรู้ได้จากทางหูเนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้ผ่านทางการสัมผัสหรือว่าผ่านทางร่างกายอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับอันนี้ดูจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าไม่ว่าหูหนวกหรือว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยนะครับก็สามารถรับรู้ถึงดนตรีได้ครับที่ประเทศอังกฤษก็มีนักเพอร์คัชชันผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ามีสภาพของการได้ยินที่บกพร่องนะครับแต่ว่าเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวก็เขาก็อาศัยความรู้สึกจากการที่สัมผัสเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะเล่นด้วยเท้าเปล่าแล้วก็ยืนบนเวทีเพื่อสัมผัสการสั่นสะเทือนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องจริงทีเดียวที่ดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกคนจริงๆจากการที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับจะเห็นว่าดนตรีบำบัดเนี่ยอาจจะใช้บำบัดอาการป่วยบำบัดอาการสภาพจิตที่บกพร่องใช่ไหมครับหรือว่าช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นจากผู้ป่วยทั้งหลายคราวนี้อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ป่วยเนี่ยครับดนตรีบำบัดเนี่ยสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างครับดนตรีบำบัดสำหรับคนวัยทำงานนะคะแบบอาจจะเป็นกิจกรรมตีกลองร่วมกันเป็นกลุ่มแบบที่เรียกว่า drum circle ลดความเครียดหรือว่าสร้างสรรค์สัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรวมถึงผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตรซึ่งก็ถือว่าเป็นวงจรชีวิตปกติของผู้หญิงอย่างเงี้ยก็มีการทำดนตรีบำบัดเหมือนกันค่ะทีนี้การทำ drum circle นะครับที่เล่นดนตรีร่วมกันเนี่ยเราต้องมีนักบำบัดที่ช่วยเขาไหมครับในการที่เขาจะต้องเล่นดนตรีพร้อมกันหรือว่าปล่อยให้เขาเล่นดนตรีร่วมกันได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีนักบำบัดไปช่วยครับต้องมีนักบำบัดด้วยค่ะนักดนตรีบำบัดเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็น facilitator ก็คือเป็นผู้ชี้นำแล้วกันนะคะเช่นสมมติว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่บำบัดเรื่องความเครียดฉะนั้นบางที drum circle เสร็จแล้วอาจจะมีการพูดคุยต่อว่าคุณเมื่อกี้ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ประสบการณ์ตีกลองผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นักดนตรีบำบัดก็จะใช้ทักษะในการบำบัดคุยไปด้วยหลังจากที่เล่นดนตรีเสร็จเพื่อจะ reflect ประสบการณ์ที่เล่นดนตรีร่วมกันตอนนั้นครับอย่างที่ได้ยินไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเนี่ยนะครับดนตรีบำบัดเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสุขภาพอายุเลยจริงๆนะครับ
ก็ช่วงนี้ครับเราจะพักแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะครับอีกช่วงหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวในเทปหน้าเนี่ยเราจะกลับมาใหม่พูดเรื่องดนตรีบำบัดเพิ่มเติมครับกุญแจไม่อยากจะนึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีฝังมันเอาไว้ให้เลTo get
ม่เน้นเรื่องของเราช่วง Better to Knowอันนี้ฟังเพลงเพราะมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณสาระความรู้ดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะในเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดค่ะอย่างที่เราได้เห็นไปในสกู๊ปนะคะว่าจะต้องมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัญหาด้วยค่ะปัญหาของแต่ละช่วงวัยปัญหาของแต่ละบุคคลก็จะมีความหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นดนตรีบำบัดก็จะต้องมีความหลากหลายความซับซ้อนเพื่อที่จะสามารถมาบำบัดรักษาอาการต่างๆของผู้ป่วยได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาในดราม่า DNA จะมาออกกำลังกายกันค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวช่วงหน้ามาออกกำลังกายกันนะคะ